รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการไฮไลท์ไทยลีกนะครับทางทีสปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาครับครับผมอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมนะฮะคุณธนคงพรีนัทจำปาเงินแล้วก็ผมแจ็คเล็กสุนัยอ่อนสะอาดนะครับวันนี้นะฮะไฮไลท์ของการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกเนี่ยนะฮะเราย้อนไปชมเกมเมื่อวันที่14มีนาคมครับวันนี้เราย้อนกลับไปชมเกมการแข่งขันเมื่อวันที่14มีนาคม2564ช่วงปลายท้ายฤดูกาลเป็นนัดที่27นะฮะระหว่างสมุทรปราการ FC กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับซึ่งในเลขแรกที่เจอกันเนี่ยสมุทรปราการได้บุกชนะบุรีรัมย์นะอ่ะโชว์ฟอร์มดีเลยเราเคยได้ให้ชมไฮไลท์ไปแล้วครับนะแต่ว่าช่วงที่เจอกันเนี่ยสมุทรปราการก็มีช่วงที่ต้องบอกว่าออกทะเลเหมือนกันช่วงแผ่วช่วงแผ่วขณะที่ฝั่งของบุรีรัมย์เนี่ยกำลังขยับขยี้บี้กับการท่าเรือในการชิงอันดับ2เพราะอันดับ1ตอนนั้นก็คือ BG ยังไงมาอยู่แล้วเหมือนไม่แพ้ใครติดต่อกันมาหลายนัดแล้วด้วยนะบุรีรัมย์อ่ะใช่ครับนะก็ต้องการรักษาอันดับที่2ไว้ครับนะเพื่อโควต้า FC แชมเปี้ยนลีกแล้วก็ปรากฏว่ามันก็เดินเป็นเกมที่ตึงเครียดสนุกเข้มข้นแล้วก็มีดราม่าด้วยท้ายเกมในช่วงท้ายเกมซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ก่อนครับไฮไลท์ไทยลีกไฮไลท์ไทยลีกกลับมาติดตามรายการไฮไลท์ไทยลีกนะฮะในช่วงที่2นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูไฮไลท์ของการแข่งขันในครึ่งแรกครับระหว่างปราการก็คือสมุทรปราการซิตี้ FCนะฮะเจอกับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะก่อนจะไปชมการแข่งขันในครึ่งแรกก็ย้อนรำลึกไปว่าเลขแรกเนี่ยทั้งคู่เจอกันเนี่ยเป็นสมุทรปราการบุกไปชนะแล้วบุรีรัมย์ก็ต้องการจะเรียกว่ามาล้างอายคืนล้างแค้นล้างแค้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าครึ่งแรกมีประตูเกิดขึ้นไหมมีเหตุการณ์อะไรน่าสนใจเกิดขึ้นบ้างไปติดตามรับชมกันเลยครับทั้ง2ทีมเจอกันเนี่ยเป็นทางสุประกาซิตี้นะครับที่บุกไปพลิกล็อกเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้3ประตูต่อ1นะครับแต่ว่าการพบกันในศึกไทยลีก2019ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นบุรีรัมย์ครับชนะได้ไปกลับเลยนะครับดูรายชื่อ11ตัวผู้เล่นของทีมเจ้าบ้านกันก่อนครับวันนี้มาในระบบ 4-4-2 ครับผู้สาประตูกันเป็นปฏิวัติคำใหม่นะครับแนวรับมีศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์ครับอลิสซาลิฟโฟวิชนะครับแผงด้านซ้ายเองก็เป็นเออร์เนสโตภวิภาครับด้านขวาเป็นสุพนันท์บุรีรัตน์นะครับส่วนแผงมิดฟิลด์เป็นนพพลพลคำพิรดลฉับรัศมีนะครับมีเจริญศักดิ์วงกรอภิชัยมั่นอุตสาห์นะครับบารอสทารุลี่กับชยวัฒน์ศิลป์วงศ์นั้นอยู่คู่หน้านะครับส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาในระบบ3-5-2ครับผู้สาประตูยังเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินนะครับแนวรับธินกรอสุรินทร์พันษาเฮมิบูลรัตนกรใหม่คำมิครับแผงมิดฟิลด์มีนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนโดมเพียพลปริชกุลเควินอิงเกรสโซศศรไข่ประโคนครับจักรพันธ์แก้วพรมผู้หน้าเป็นสมเอลโรซาจับคู่กับสุภโชคสารชาติครับวันนี้ทางฝั่งเจ้าถิ่นเองก็ขาดจักรพันธ์พลายสุวรรณนะครับกองหลังตัวสำคัญนะครับแล้วก็รวมถึงดานิเอลกาเซียโรดิเกสครับหรือว่าโตตินะครับมิดฟิลด์ตัวรุกชาวสเปนครับติดโทษแบนวันนี้ผู้ตัดสินเนี่ยเป็นคุณสรายุทธจักรเงินนะครับผู้ช่วยผู้ตัดสินเป็นคุณโชติรวีทองดวงและคุณวัฒนาชมชนะกุลผู้สิน VR ครับคุณธิติชัยนวลจันทร์และคุณณัฐพลมาลาครับว่าเกมนี้สมุทรปราการซิตี้นะครับก็ได้สุพนันท์บุรีรัตน์ครับกลับมาเป็นตัวจริงอีกครั้งด้านแบ็คขวานะครับส่วนนี้เป็นตัวสำรองนะครับของธีรพลยอดเย้ยมีชื่อตัวสำรองนะครับของสมุทรปราการซิตี้นะครับบุรีรัมย์นี่ยังมีไมคอนมาเกสนะครับยังมีสุภชัยใจเด็ดและสุพนัทเหมือนตานะครับมาซาตระอิชิอินะครับได้รับคำชมเลยครับสำหรับการทำทีมสมุทรปราการในฤดูกาลนี้ครับก็เป็นนักเตะคนเดียวนะครับตอนนี้ของทั้ง2ทีมที่ลงสนามครบนะครับ27เกมในวันนี้ก็เป็นทางปฏิวัติคำใหม่นะครับถือว่าอยู่ในทำเนียบผู้รักษาประตูดีกรีทีมชาติไทยไปแล้วนะครับเอาละครับผู้ตัดสินให้สัญญาณครับเจ้าทีมเป็นฝ่ายเขี่ยเริ่มเกมก่อนนะครับอยู่ในชุดสีน้ำเงินนะครับปลุกจากซ้ายไปขวานัดล่าสุดในบ้านของตัวเองนี่แพ้ราชบุรีไป1-3นะครับมาถึงพีระดลให้สวยครับแต่ว่าชยาวัฒน์จับยาวเกินไป
แล้วบุรศิลป์ย้อนมาให้ฟาวกับทีมเยือนด้วยนะครับจังหวะฟาวของชยาวัฒน์ศรีนาวงชยาวัฒน์ศรีนาวงเนี่ยก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้วยนะครับเกมนี้ยิงไปแล้ว5ประตูนะครับให้กับสมุทรปราการซิตี้รัตนากรครับฝากมาที่พันษาทินกรเปิดฉลับนิดเดียวเจอรุม2เลยครับเตะอัดแล้วได้เป็นลูกเตะมุมครับบอลไปโดนนฤบดินทร์นะครับในจังหวะสุดท้ายก็ได้ลูกเตะมุมครั้งแรกของเกมนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นฝั่งของเจ้าบ้านสมุทรปราการซิตี้ครับวันนี้ทีมเยือนเองก็ไม่มีจักรทิพย์ลับตระกูลด้วยนะครับแม้แต่ชื่อสำรองวันนี้ก็ไม่มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเพิ่งย้ายไปจากสมุทรปราการซิตี้ครับได้ลุ้นก่อนครับโอกาสของเจ้าบ้านสุประกาซิตี้จะเปิดโดยเจริญศักดิ์นะครับปั่นมาเสาแรกครับยังเคลียร์ทิ้งออกไปได้มีชนล้มกันในกรอบด้วยนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินก็ไม่ได้เป่าอะไรเอิญยาวเข้าไปลุ้นใหม่แต่ว่าเปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสัสลักดักได้บอลตรงกลางครับยังแย่งกันอยู่พีระดอนกับจักรพันธ์นะครับแล้วพีระดอนเปิดไม่ดีเควินอินเกรโซมาทางขวาครับนฤบดินทร์เติมมาแล้วครับมองในกรอบแล้วก็หยอดเลยโรยมาลูกนี้เปิดไม่ดีครับเจ้าถิ่นชยาวัฒน์นะครับเข้าไปกดดันศาสลักษ์ทุ่มให้สุภโชคแตะคืนมานี่นพพลปรีมาเลยครับแล้วก็เตะทิ้งออกไปก่อนเป็นนักเตะสไตล์บู๊อยู่แล้วนะครับเป็นตัวตัดเกมของเจ้าบ้านศาสลักษ์ศาสลักษ์ใช้ตัวบังแล้วเอาฟาวครับลูกนี้ถือว่าทำได้ดีนะครับศาสลักษ์ไหประโคนเป็นเจริญศักดิ์วงกรนะครับที่ไปทำฟาวศาสลักษ์ไหประโคนนะครับดูครับจังหวะนี้ศาสลักษ์ครับจับบอลแล้วพยายามที่จะบังครับนพพลเล่นได้จังหวะนี้ล้มลงไปครับผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วก็จังหวะที่เจริญศักดิ์ทุกตั้งเตะได้ดีครับรัตนากรใหม่ครับปฏิวัติเรียกกำแพง2คนนะครับมีพิรดลกับเจริญศักดิ์นะครับเอามาบังทางเสาแรกซาเมลโรซาประกบอยู่กับซาลิโฟวิชครับเปิดมาเสาสองลูกที่หกย้อนมาเสาแรกไม่ตรงกรอบครับบอลยังไม่ออกครับพิระดนพิระดนเจออินเกรโซกดดันไม่ได้ฟาวด้วยนะครับพิระดนฉ่ำรัศมีบังแล้วบังไม่มิดนะครับยังเป็นเกมบุกของบุรีรัมย์ครับลูกทุ่มทางขวาศาสลักษ์ทุ่มมาลูกนี้แล้วยังไงครับโอ้ยบอลไปเข้าทางปฏิวัติคงแต่ว่าโรซาไปอัดกับทางศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารนะครับก็ช่วยกันบังกันได้ดีครับจังหวะที่จะถึงของโรซานะครับศักดิ์สิทธิ์วันนี้ก็ต้องดูแล้วครับปฏิวัติทำไมก็ต้องทำงานค่อนข้างที่จะหนักหรือไม่นะครับในเกมนี้ในการเจอกับสมุยโรซาแล้วก็สุโชคสารชาติในเกมรุกนะครับบอลขอสืบประการครับสุพนันสุพนันนพพลเอาครับทางซ้ายมีเออร์เนสโตขอบอลเออร์เนสโตลองหยอดไปลุ้นในกรอบไปโดนลูกนิดแหมขึ้นโขกแต่ว่าไม่ถึงครับจังหวะพยายามจะเทคของบาลอสทาเดลี่จังหวะเทคตัวขึ้นมาเมื่อสักครู่ครับบอลโด่งเกินไปครับบาลอสทาเดลี่จอมทำประตูอยู่แล้วนะครับทั้งลูกหม่งและลูกยิงนี่ถือว่าอันตรายนะครับยิงไปแล้ว21ประตูนะครับเป็นดาวซัลโวแย่งมาดีนะครับสุภโชคให้ดังขวานฤบดินทร์ไหลต่อโอ้แต่ว่าจ่ายเลยไปเยอะครับจักรพันธ์แก้วพรหมไม่ทันมาช่วยขวางไว้ได้จักรพันธ์แก้วพรหมจักรพันธ์หยอดไปลูกนิดโรซาเนี่ยแอบอยู่คนเดียวเดิมผู้เล่นสุประการบีบขวาซ้ายนะครับแล้วสุดท้ายก็เป็นปฏิวัติคำใหม่ครับออกมาคว้าติดมือออกมาตัดบอลได้ดีนะครับจังหวะนี้ปฏิวัติคำใหม่นะครับก็แนวรับเองก็ช่วยขวางไว้นะครับไม่ให้ได้เล่นง่ายๆของสเปียร์โรซาด้วยครับศักดิ์สิทธิ์โดนกดดันครับจังหวะนี้ผู้ตัดสินยังให้เป็นลูกทุ่มกับสมุทรปราการซิตี้นะครับวิ่งไล่วิ่งบีบตั้งแต่แดนของคู่แข่งเลยนะครับนักเตะของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซาเมลโรซาก็จริงไป3ประตูแล้วนะครับจากการลงสนาม7นัดให้กับเจริญศักดิ์อ้าวเจริญศักดิ์เจอลูกลูกนี้ศาสลักษ์ก็ไม่ได้เข้ามาบีบนะครับแต่ว่าใจร้อนไปหน่อยครับเจริญศักดิ์วงกรต้องยกมือขอโทษเพื่อนเลยครับจังหวะนี้นะครับของเจริญศักดิ์วงกรนะครับโอ้รองศักดิ์สิทธิ์เคลียร์ไม่ดีครับอินเกรโซพักอกได้เอาละครับมาที่ศาสลักษ์ศาสลักษ์ไปที่จักรพันธ์แก้วพรหมจักรพันธ์คืนกลับไปศาสลักษ์ศาสลักษ์ลุยในกรอบเขตโทษ
บอลสุดท้ายเนี่ยเจอเจริญศักดิ์มากดดันแล้วไปโดนศาสลักออกครับไม่ได้ลูกเตะมุมครับบุกมาชุดนี้ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วยังเจออัดจากด้านหลังผู้สินปล่อยแล้วชิงกับลูกนี้ไม่หลุดครับยังดักไว้ได้ดีแม่นฤบดินทร์แลบขึ้นไปแล้วแล้วดูจังหวะของบาลอสทาเดลี่มีใบเหลืองแรกครับเข้าแบบนี้มีไหมฮะยังไม่แจกครับถือว่ารอดตัวไปครับรัตนากรใหม่คามิโอ้ผู้สินสลายจุดจากเงินนี่ก็ยังใจดีนะครับจังหวะนี้ยังมาเตือนนะครับดูครับจังหวะจะพลิกไปของบาลอสซาเดลี่ครับแต่ว่ารัตนากรใหม่คามินี่มาใช้ยกเท้าเนี่ยยกขาซ้ายนี่ขวางไว้เลยครับไม่ให้บาลอสซาเดลี่นี่ไปได้นะครับเพราะตัวเองนี่หลุดตำแหน่งไปแล้วด้วยครับรัตนากรใหม่คามิผู้สินแค่มาเลยครับจักรพันจับแล้วยังไปต่อได้อาแล้วครับยกลูกนี้สวยธงยังไม่มานะครับโรซ่าอ้าวธงมาครับจังหวะล้ำหน้าของซามูเอลโรซ่านะครับช่วยผู้สินนี่ยกตรงช้าด้วยครับนี่ครับจังหวะยกบอลของจักรพันธ์แก้วพรมครับนี่ครับออกตัวมาก่อนแล้วครับจังหวะนี้ซามูเอลโรซ่าอริสซาลิโฟวิชนี่พยายามจะฟ้องผู้ช่วยผู้สินนะครับตอนนั้นก็ยังไม่ยกครับมาอีกทีนึงค่อยมายกตอนหลังนะครับบอลของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจักรพันธ์โอ้ให้สวยเลยครับอินเกรโซสอดขึ้นมาอินเกรโซจะจิ้มต่อให้จักรพันธ์จักรพันธ์เปิดไปไม่ถึงโรซ่าครับติดหัวศักดิ์สิทธิ์อ้าวแล้วพีระโดนไปมงแบบนี้โอ้โหดีว่าโรซ่ายิงไม่เต็มครับโอ้โหไปมงตั้งครับให้ซามูเอลโรซ่าครับลูกนี้ยิงตามน้ำทันทีเลยครับดูครับจังหวะเคลียร์จังหวะแรกของศักดิ์สิทธิ์ก่อนครับแล้วบอลโด่งมาพีระโดนเองก็พยายามที่จะมงคืนให้เพื่อนแต่ว่าลูกนั้นเบาเกินไปครับมาเข้าทางซามูเอลโรซ่าแต่ว่าโชคดีที่ยิงไม่ถนัดครับเลยบอลเบาไปถึงปฏิวัติคำหมายด้วยครับพยายามเซตนพพลเปิดมาลูกนี้แล้วครับพลิกได้แล้วครับพีระดลพีระดลหนีมาโอ้โดนผู้ตัดสินน่าจะเป่าแล้วครับปิยพลคือรอดูก่อนนะครับที่ไม่ชิงเป่าจังหวะแรกแต่เห็นพีระดลไปไม่รอดครับก็เลยย้อนมาให้ฟาวครับจังหวะนี้จังหวะแรกนั้นลุกขึ้นมาจะเล่นต่อแล้วนะครับพีระดลแต่สุดท้ายนี่ครับมันเสียจังหวะครับดูครับจังหวะสไลด์ขวางลูกนี้นะครับของปิยพลโอ้โหสไลด์แบบเปิดปุ่มมาครับนี่ครับจังหวะแรกนี่พยายามจะฟื้นไปต่อครับแต่ว่าจังหวะ2นี่ไม่ไหวครับล่วงลงไปรู้สึกเลยเป่าฟาวพีระดลลุกขึ้นมาเปิดเองด้วยครับหยอดไปเสา2ลูกอ้าวสกัดออกหลังไปครับทางจังหวะของธีรกรอัศรินจริงๆอ่ะไม่มีผู้เล่นสุปราการด้านหลังด้วยนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่ให้เสียงครับก็ยอมเสียบลูกเตะมุมปลายครับเล่นปลอดภัยไว้ก่อนแล้วครับธีรกรจังหวะนี้ของธีรกรดูครับจังหวะเปิดมาพีระดลเปิดมาลูกนี้ไม่มีใครนะครับแต่ว่าธีรกรเองก็ไม่รู้ว่าด้านหลังจะมีใครหรือเปล่าครับเลยแต่ออกหลังไปก่อนครับเป็นลูกเต็มมุมของสมุทรปราการซิตี้ครับบาลอสทาเดลี่นี่ประกบอยู่กับธีรกรนะครับส่วนโลซ่านี่ตามทางซาลิโฟวิชครับเปิดมาลูกนี้ได้โขกแล้ว 1-0 เลยครับโอ้โหสมุทรปราการซิตี้ครับขึ้นนํา 1-0 จากอาริสซาลิโฟวิชครับนาทีที่24ของการแข่งขันครับโอ้โหเอาจนได้ครับนี่เป็นครั้งแรกของสมุทรปราการซิตี้เลยนะครับที่บุกมาแล้วบอลนี่ตุงตะข่ายเลยนะครับแล้วก็เป็นคนนี้ครับอลิสซาลิโฟวิชครับที่มงประตูให้สมุทรปราการซิตี้ขึ้นนำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนาทีที่24ครับและเป็นประตูที่4ของเขาครับโอ้โหนี่สะใจเลยครับมาซาทาดะอิชิอิกุนซือของสมุทรปราการซิตี้ดูครับจังหวะเปิดส่งสัญญาณจังหวะนี้ของเจริญศักดิ์วงกรครับเปิดมาแล้วสองแรกครับโฉบถอยมาหม่งครับจังหวะนี้ของอลิสซาลิโฟวิชครับ1ประตูต่อ0ครับมาเซฟเลยครับศิวรักษ์เทศสุขเนินก็ยังไม่ได้สัมผัสบอลอยู่ดีครับศิวรักษ์เทศสุขเนินผ่านมา24นาทีสุดท้ายบอลมาตรงตะข่ายของบุรีรัมย์เลยครับลูกนี้ก็ถือว่าอาศัยรูปร่างสูงใหญ่นะครับแล้วก็เทคได้ดีกว่าตัวประกบก็คือซาเมลโรซ่านะครับซาลิโฟวิชครับทำประตูให้กับเจ้าบ้านออกนำไปก่อนนะครับโอ้ให้ไปที่อภิชัยครับอภิชัยเปิดโดมาลูกนี้ชยาวัฒน์ขึ้นมงแต่ว่าไม่ดีเท่าไหร่อ้าวยังตามมาเล่นได้ครับชยาวัฒน์ชยาวัฒน์โดนจิ้มแล้วเหมือนชยาวัฒน์จะไปฟาวครับไปฟาวใส่เควินอิงเกรโซยอดมาสุพนันท์แต่ว่าเจอศาสลักษณ์มากดดันโอ้ยแล้วเจริญศักดิ์ไปยันลูกนี้ครับเล่นอันตรายครับเจริญศักดิ์วงกรขอโทษก่อนนะจังหวะนี้นะครับไม่ได้เจตนานะครับปะทะกับธินกรอัศรินนะครับจังหวะที่จะเติมขึ้นมาเหมือนกันครับธินกรจังหวะแรกนะครับสุพนันท์โมงมาจะให้กับเจริญศักดิ์ครับแต่ว่าจังหวะนี้ธินกรเนี่ยโอ้โหจะถึงบอลก่อนแล้วครับแต่ว่าเจริญศักดิ์เข้าช้าไปนิดนึงนะครับไปโดนชยาวัฒน์เจริญศักดิ์ครับโดนเกี่ยวผู้ตัดสินเอ้าไม่ว่าอะไรครับบุรีรัมย์ลุยต่อเลยครับอินเกรโซเจริญศักดิ์นอนเจ็บอยู่นะครับ
สุปโชคโดนสอยครับมาฟาวจังหวะนี้อภิชัยมันอุตสาห์นะครับมาเบรกเกมไว้ก่อนจังหวะนี้ต้องหยุดเกมก่อนเลยครับเจริญศักดิ์ไม่นอนเจ็บอยู่นะครับเจริญศักดิ์วงกรโอ้โดนเตะด้านหลังนะครับผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรครับปล่อยเล่นต่อครับดูครับจังหวะนี้ครับที่อภิชัยครับไปทำฟาวเตะด้านหลังเลยครับจังหวะนี้ตัดเกมสุปโชคสลายชาติเลยครับส่วนจังหวะของเจริญศักดิ์เนี่ยปะทะกับปิยพลพานิชกุลนะครับแต่ผู้ตัดสินนะครับคุณสรายุทธ์จักเงินเนี่ยไม่ได้เป่าฟาวนะครับต้องประถมพยาบาลครับเนี่ยครับดูจังหวะประธานของเจริญศักดิ์กับปิยพลดูครับจังหวะนี่ครับพยายามที่จะดึงกลับมาครับแต่ว่าปิยพลเนี่ยมาขวางไว้ครับไม่ให้เจริญศักดิ์ได้พลิกไปได้เลยครับแต่ว่าผู้ตัดสินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับปล่อยเล่นต่อนะครับผ่านมา20นี้ไม่ชนะเกมในบ้านมา2นัดแล้วนะครับแล้วแพ้ขาดด้วยนะครับแพ้ BG ปทุมไป0-6แล้วก็ล่าสุดเนี่ยแพ้ราชบุรี1-3นะครับเกมนี้เลยต้องเน้นเป็นพิเศษหน่อยครับรัตนากรตักมาก็ติดทางซาลิโฟวิชครับบอลมาที่โรซาโรซาพลิกแล้วหาเหลี่ยมโรซายังยิงไม่ได้ครับต้องไหลคืนรัตนากรให้นฤบดินมีชยาวัฒไปขวางอยู่ครับนฤบดินยังได้เปิดนะครับหยอดมาเสา2โขกลูกนี้ไม่ตรงครับจังหวะขึ้นของธินกรอสุรินทร์จะฟ้องว่าไปโดนผู้เล่นสุปราการนะครับแต่ว่าผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรไม่ให้เตะมุมครับต้องชมศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์ด้วยนะครับที่ไปขวางในการที่จะขึ้นหม่งของธินกรอสุรินทร์ครับดูครับจังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วนี่ครับจังหวะเทคตัวขึ้นหม่งของธินกรอสุรินทร์ก็มีศักดิ์สิทธิ์ครับที่ขวางไว้จังหวะนี้ครับทำให้ธินกรนั้นหม่งไม่ถนัดนะครับลูกนี้พยายามที่จะฟ้องผู้ตัดสินว่าฉลับนะครับจะเอาลูกเตะมุมโอ้จังหวะเสียไว้2คนครับมองว่าน่าจะเปิดเราหลอกจริงเลยครับบอลไปตรงตัวปฏิวัติคำใหม่ครับหลอกไกลเลยครับจังหวะนี้รัตนากรใหม่ครับมีครับแต่ว่าก็ไปตรงตัวปฏิวัติคำใหม่ครับดูครับจังหวะพยายามปั่นด้วยเท้าขวาครับแต่ว่าบอลตรงตัวครับปฏิวัติคำใหม่ครับไม่ได้แรงด้วยครับรับไปได้สบายครับโอกาสจบไหลนะครับแล้วก็ยังไม่มีโอกาสจังจะโอ้จ่ายตัดหลังมาสวยมากครับนฤบดินทร์บอลแรกไม่ดีแล้วก็โดนเบียดผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรครับให้เป็นแค่เตะมุมคือบอลแรกไม่เชื่องเท้าครับแล้วก็เป็นอภิชัยครับที่มากดดันนะครับเขี่ยออกหลังไม่ได้โอ้โหไปมองพรผู้ช่วยผู้ตัดสินเลยครับว่าจังหวะนี้คือนฤบดินทร์ก็พยายามอธิบายว่าก็ไม่ได้เรียกร้องเอาจุดโทษครับจะมากดดันจะมาโวยใส่ทำไมยังไม่ได้บ่นสักหน่อยจังหวะครับมีพันษาขึ้นมาด้วยนะครับเปิดด้วยรัตนากรแล้วได้โขกลูกนี้โอ้โหเคลียร์จากเส้นปฏิวัติออกมาแล้วคว้าลมนะครับแล้วผู้ตัดสินไม่ได้เป่าฟาวนะครับชนกันล้มไปละเนระนาเลยครับในกรอบเขตโทษเป็นนพพลคำครับยืนคุมเส้นอยู่พอดีครับดูครับรัตนากรใหม่คำนี้เปิดมาจังหวะหม่งของซามูเอลโรซ่าแล้วจังหวะออกไปของปฏิวัติคำหมายนี่ไม่ถึงบอลนะครับเหมือนโดนเบียดแล้วล้มลงไปครับผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าคนดีครับโอ้ช่วยทีมไม่ได้ครับนพพลคำหม่งออกหลังไว้ได้ครับโอ้เกือบตีเสมอได้ครับบุรีรัมย์หยอดมาเสาสองขึ้นหม่งไม่ถึงครับได้เทคด้วยนะครับเควินอินเกรโซแต่บอลมันแรงเกินไปหน่อยครับผ่านหน้าไปนี่แฮตทริก2เกมติดแกก็ทำมาแล้วโอ้จ่ายตัดลูกนี้เอาถึงชยาวัฒน์ด้วยครับชยาวัฒน์เจอกับธินกรชยาวัฒน์พลิกมาเข้ากรอบเขตโทษแล้วเปิดไปเสาสองโอ้โหโหยแม่ทำดีทุกอย่างครับยกเว้นจังหวะเปิดครับแต่ว่าทาเดลี่ยังตามมาเล่นได้บาลอสทาเดลี่เจอกับนฤบดินทร์พยายามจะไปทางแคบบอลติดแล้วสุดท้ายมาโดนเท้าตัวเองครับจังหวะไปเอาบอลมาแล้วนะครับแต่สุดท้ายนี่จะมาทางแคบนะครับมาลอสตาเดลี่แล้วทำบอลออกหลังไปเองครับพีระดลหนีปิยพลแล้วก็เปิดเตรียมมาลูกนี้ยิงแต่โอ้ยแม่ซ้ายของชยาวัฒน์ครับเอ้าแต่ว่ายังได้อยู่เบิ้ลกลับมาได้แก้ตัวเทค2คราวนี้ไปเข้าซองของศิวลักษณ์เทศสูงเนินครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นจังหวะรับจังหวะแรกของเกมนี้นะครับของศิวลักษณ์เทศสูงเนินครับดูครับจังหวะเปิดพีระดลแล้วยิงลูกนี้วืดครับชยาวัฒน์แต่สุดท้ายศิวลักษณ์เองเนี่ยจ่ายบอลไม่ดีครับมาเข้าทางเจริญศักดิ์แล้วเจริญศักดิ์ตัดบอลมาได้ก็ส่งมาให้ชยวัฒน์อีกครั้งในกดด้วยเท้าขวาครับแต่ว่าไปตรงตัวศิวลักษณ์เทศสูงเนินครับยิงตีคืนได้ในช่วงก่อนจบครึ่งแรกก็ถือว่าก็ดีเลยนะครับศศลักษณ์ปาดมาเสา2เข้ามือปฏิวัติครับมีธินกรเข้าไปชนนิดนึงนะครับอ่านเกมได้ดีครับจังหวะนี้ครับปฏิวัติคำหมายครับจังหวะเปิดมาของศศลักษณ์ไข่ประโคนแล้วแก้ไม่ดีครับต้องแก้ไขแล้วนฤบดินทร์หักกลับมาปิยพลปิยพลตักไปลูกนี้เสา2แรงเกินไปครับอินเกรโซเข้าไม่ทันเนี่ยครับจังหวะสุดท้ายเองก็ยังไม่ดีนะครับของบุรีรัมย์นะครับโอ้โหก็มาอยู่ที่บาลอสทาเดลี่เอาพลิกได้ด้วยครับทางซ้ายไหลให้กับทางอภิชัยครับ
อภิชัยเจอกับนฤบดินทร์เลี้ยงจี้ดีกว่าแล้วไปต่อครับอภิชัยอภิชัยหักกลับมาลูกนี้แม่ตรงนั้นเป็นพันษาครับยังอ่านดีครับแล้วดักไว้ได้เออร์เนสโตลุยยาวัฒน์ให้สุพนันท์เจริญศักดิ์แตะแล้วโดนอัดพุทธศิลป์เป่าฟาวครับปู่แล้วเหลืองแรกมาออกช่วงทดเจ็บครึ่งแรกครับธินกรอสุรินทร์ครับโดนไปก่อนเป่าแบบนี้ก็ต้องให้ไปเหลืองเลยครับเพราะว่าบอลจะกำลังจะได้เปรียบของสมุทรปราการนะครับดูครับเจริญศักดิ์ไปจังหวะนี้ครับแต่ว่าธินกรมันขวางไว้นะครับโอ้จังหวะเติมมาสุพนันท์ในกำลังจะสปีดไปเลยครับแต่ว่าผู้ตัดสินต้องเป่าหยุดเกมแล้วก็แจกใบเหลืองครับให้กับธินกรอสุรินทร์ครับเซนเตอร์ฮาฟของบุรีรัมย์เป็นใบเหลืองแรกของเกมเลยครับเป็นคนนี้แล้วครับธินกรอสุรินทร์ทดเวลาครึ่งแรก1นาทีครับเบิร์นกลับมาที่ศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วผู้ตัดสินครับเป่าจบเกม45นาทีแรกครับที่สุพรรณการสเตเดียมนะครับเจ้าถิ่นครับเป็นฝ่ายขึ้นนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับได้ประตูขึ้นนำจากลูกหม่งนะครับของอลิสซาลิฟโววิชนะครับนาทีที่24นะครับก็จบครึ่งแรกสมุทรปราการซิตี้ครับขึ้นนำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่1ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับเดี๋ยวมาติดตามเกมการแข่งขันครึ่งหลังกันต่อครับและนั่นก็คือไฮไลท์ของการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกระหว่างสมุทรปราการซิตี้เอฟซีกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งเจ้าถิ่นนำอยู่1ประตูต่อ0ออกนำก่อนจากลูกมงของอาริสซาฟิโรวิชครับนาทีที่24แกเป็นกองหลังจอมมงอยู่แล้วครับก็สูง189เซนติเมตรนะฮะนะฮะซึ่งถ้าคุณแจ็คไม่หยุดกินนมไม่เอานมที่แม่ซื้อมาให้ไปเททิ้งคุณ2เมตรแล้วเอานมไปเททิ้งเอาไปแจกจริงๆนี่เคยตัดกระดูกออกไปด้วยนะส่วนตัดกระดูกด้วยเหรอตัดกระดูกออกไปเอานอกจากเอานมไปแจกข้างบ้านแล้วเอาอาหารดีๆตัดกระดูกอาหารธัญพืชอาหารดีๆทั้งหลายที่แม่ซื้อให้กินครับเนยถั่วอะไรเอาไปให้กินเลยผมไม่กินเลยผมไม่กินเอาไปให้เด็กข้างบ้านกินหมดอยากให้พวกข้างบ้านได้มีสภาพที่สมบูรณ์เออเขาอย่างนี้จริงๆนะแล้วเขาก็เอาไปให้พวกข้างบ้านกินแล้วตอนหลังไอ้พวกข้างบ้านก็ตัวใหญ่กว่าเขาก็ไล่ทุบเขาอยู่ในซอยเขามาสำนึกได้ว่าเขาไม่น่าไปให้เลยเล่นอะไรเล่นอะไรเออออกเลยเสียเวลาจริงเลยกินนมในโตแล้วอ่ะนี่ก็เป็นไฮไลท์ไอ้นายหากล้องกับหล่นไอ้เคนเมื่อกี้ไม่ได้หาหรอกตะคิวกล้องกับหล่นก็อาริสที่จอมมงเลยแต่รูปร่างสูงใหญ่อย่างที่บอกไปนะฮะก็เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นนะฮะดูเหมือนว่าเจ้าทีนอาจจะย้ำแค้นได้ครับแต่เหตุการณ์ในครึ่งหลังจะเป็นแบบนั้นหรือไม่อย่างไรอ่ะผมบอกไปแล้วว่าเกมนี้เหมือนมีดราม่าครับช่วงหน้ามาติดตามกันนะช่วงนี้พักสักครู่ครับไฮไลท์ไทยลีกไฮไลท์ไทยลีกกลับมาติดตามรายการไฮไลท์ไทยลีกนะครับในวันนี้กันต่อสำหรับเกมที่เราติดตามชมกันอยู่นะฮะก็คือสมุทรปราการซิตี้เอฟซีกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับครึ่งแรกนะฮะปราการนำอยู่1ประตูต่อ0เดี๋ยวไปดูซิว่าครึ่งหลังเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่คุณบอกดราม่าเนี่ยเห็นว่ามีดราม่ามันดราม่าอะไรมันแล้วมันเกมนี้มันจบลงแบบไหนอย่างไรไปติดตามดูกันครับปราการสมุทรปราการซิตี้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับจบการแข่งขันครึ่งแรกครับสุพรรณการซิตี้ขึ้นนำ 1-0 นะครับได้ประตูจากฮาริสซาลิโฟวิชนะครับในนาทีที่24ของการแข่งขันต้องดูนะครับในการปรับเปลี่ยนแก้เกมของอลิสเดกามานะครับกุนซือของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นจะเป็นยังไงบ้างครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่ไมเคิลมาเควสนี่ลงสนามมาแล้วนะครับก็เปลี่ยนในช่วงของพักครึ่งนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซามูเอลโรซาก็ยังอยู่นะครับจักรพันธ์แก้วพรมก็ยังอยู่คนที่ออกไปเนี่ยเป็นเควินเอ็นเกรโซนะครับก็มีการปรับนะครับอาจจะแทนธินกรอสุรินนะครับเปลี่ยน2คนเลยครับทางฝั่งอเล็กซานเดร์กามาธินกรในครึ่งแรกในช่วงท้ายเกมนี้โดนใบเหลืองไปแล้วนะครับก็เลยต้องถอดออกไปก่อนเลยครับเพราะว่าเสี่ยงที่จะโดนใบเหลืองที่2ครับแต่ว่าจังหวะนี้ตัดมาเนี่ยมาได้ฟาวครับสมุทรปราการซิตี้ครับมาลูกนี้ไม่ถึงไมคอนครับเออร์เนสโตดักได้เออร์เนสโตโดนไมคอนกระแทกจากด้านหลังนะครับนี่ครับตัวสำรองครับไมคอนมาร์เควสนะครับหมายเลข7ครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับจังหวะนี้มากระแทกด้านหลังใส่เรสโตภูมิภานะครับเสียฟาวไปครับจังหวะนี้ไมคอนนั้นลงไปแล้ว11เกมนะครับยิงไป3ประตูครับให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับในการลงสนาม500
66นาทีครับไหลซ้ายอาแล้วครับมาที่ศาสลักษ์ศาสลักษ์ไหลต่อสุภโชคสุภโชคจะพลิกไปติดศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าสุภโชคยังไวครับจิ้มคืนแล้วศาสลักษ์เปิดต่อมาโรซ่าโรซ่าพลิกไม่ได้ครับเป็นซาลิโฟวิชครับจิ้มออกหลังมาช่วยบังกันได้ดีครับหลุดไปคนก็มีตัวซ้อนนะครับสมุทรปราการซิตี้จังหวะเมื่อสักครู่เน้นต้องแม่นยำมากกว่านี้ครับจังหวะเข้าทำของบุรีรัมย์ครับระหว่างจะลุ้นลูกตีเสมอรัตนากรปั่นมาโดนบาลอสคาเดลี่โขกทิ้งบุรีรัมย์เก็บแล้วดูเกมโต้กลับของเจ้าถิ่นครับบอลที่อภิชัยอภิชัยยังมาเองครับอภิชัยโอ้และอภิวัตเสียบลูกนี้ผู้ตัดสินชี้ว่าโดนบอล นะครับเกมไหลต่อเนื่องเลยครับกลับไปสุภโชคคล้องหนีมายังไปไหนไม่รอดสัสลักเบิ้ลเลยครับลูกนี้บอลติดเออร์เนสโตแล้วเตะทิ้งออกมาก่อนอภิชัยโอ้ยโดนปิยพลลูกนี้ฟาวปิยพลผ่านนิชกุลครับจังหวะเริ่มสนุกมากขึ้นแล้วนะครับในเกมการแข่งขันครึ่งหลังนะครับโอ้โหก่อนหน้านี้ที่บอลอยู่ที่หน้าประตูของบุรีรัมย์ครับจังหวะนะครับแล้วโต้มาจังหวะนี้นะครับเป็นปิยพลปิชกุลนะครับมาทำฟาวซะก่อนนะครับทำฟาวอภิชัยที่ปฏิวัติครับปฏิวัติเจอกดดันแล้วลูกนี้แหมยังออกมาได้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ก็เจอบีประเตะทิ้งด้วยซ้ายออกมาก่อนครับจักรพันธ์แก้วพรมดักได้จักรพันธ์ให้ไปที่สุภโชคสุภโชคปั่นลูกนี้ปัดปลายมือครับหลอกยิงไปทางเสา2ครับสุภโชคสารชาติครับแต่ว่าเป็นซุปเปอร์เซฟของปฏิวัติคำไหมโอ้โหเกือบตีเสมอได้ครับดูครับจังหวะสุภโชคสารชาติพลิกจังหวะยิงลูกนี้ครับแต่ว่าปฏิวัติคำไหมยังเซฟครับปัดไว้ได้ครับโอ้โหเจ้าตัวยังเสียดายครับจังหวะนี้ปิยพลอภิยพลช้าครับเจอรู้อ่ะยังไปเกี่ยวกลับมาศาสลักษ์ศาสลักษ์ดึงแล้วก็ไหลออกให้ไมคอนไมคอนตักไปลูกนี้เข้ามือปฏิวัติครับจะออกเร็วแต่ว่าเพื่อนยังไม่พร้อมคว้าเจ้าถิ่นทิ้งยาวมาครับบอลถึงเจริญศักดิ์ด้วยครับเอาละครับเลี้ยงจี้เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ไหลให้ชยาวัฒน์จับยาวครับโดนเคลียร์ทิ้งออกมาได้บาลอสทาเดลี่ทาเดลี่เจอกับปิยพลครับทาเดลี่เปิดต่อมาพิรดลจับและจริงเลยครับติดบล็อกอภิวัตสัสลัดเคลียร์ตีมาแล้วครับทางขวามีสุพนันมีเจริญศักดิ์ด้วยนะครับแต่ว่าเลือกตัวทาเดลี่พลิกมาไปเข้าเหลี่ยมทางอภิวัตง่วงลำหินครับโอ้โหจะพยายามจะจิ้มแล้วอ้อมไปเอาบอลนะครับบาลอสทาเดลี่แต่ว่าอภิวัตง่วงลำหินนั้นก็ยังไม่พลาดนะครับยังช่วยดักไว้ได้เหมือนกันครับบุรีรัมย์นี่ก็เร่งเกมแล้วแต่ว่าลูกนี้จ่ายพลาดสุพนันดักให้ชยาวัฒน์ชยาวัฒน์ง้างแล้วจ่าย 1-2 กับบาลอสทาเดลี่ติดครับรัตนากรเคลียร์มาบอลที่จักรพันธ์หยอดไปลูกนี้มงต่อแล้วเดี๋ยวดูบอลสุดท้ายโดนใครเอ้าไม่ปล่อยให้ออกครับเนื้อบินเล่นต่อเลยไหลกลับมาสุภโชคสุภโชคให้จักรพันธ์แล้วก็หยอดไปลูกนี้เอ้าบอลเลยไปหมดครับปิยพลตามมาเล่นปิยพลไหลกลับมาลองยิงไกลครับพันษาติดแล้วจะสวนเลยครับอาแล้วครับตัวเร็วด้วยครับเจริญศักดิ์มีพันสายคอนดีดคืนกลับมารัตนากรแล้วก็ยอดไปเสา2แรงเกินไปครับโรซ่าไม่ทันได้พักหายใจเลยครับแนวรับของสมุทรปราการศาสลักษ์ครับมองในกรอบแล้วเปิดกลับมาให้สุภโชคดึงแล้วสุภโชคจริงลูกนี้บอลแฉลบไปลูกเตะมุมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับช่วยได้ดีครับแนวรับของสมุทรปราการโอ้ยังช่วยขวางนั้นไว้ได้ครับจังหวะยิงของสุภโชคครับดูครับจังหวะจ่ายศาสลักษ์มาจังหวะนี้จักรพันธ์ปล่อยไหลมาสุภโชคดึงจังหวะ2จังหวะแล้วจังหวะยิงสุดท้ายนี่ยังติดอลิซาลิฟโฟวิชเข้ามาช่วยบล็อกไว้ได้ครับบอลออกหลังลูกเตะมุมครับของบุรีรัมย์เป็นครั้งที่โยนมาลูกนี้หม่งสกัดไว้ได้ครับแนวรับของเจ้าบ้านอ้าวไมคอนพลาดครับลูกนี้เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์เจอบีบครับเจริญศักดิ์หนีแล้วก็เคลียร์ออกข้างไปก่อนครับต้องเล่นปลอดภัยไว้ก่อนเลยครับเจอนฤบดินทร์วิรวัฒน์โนดมตามประกบติดเลยครับต้องเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับสุภโชคศาสลักษ์ครับกลับมาที่สุภโชคสุภโชคแทงมาไมคอนไมจักรพันธ์จักรพันธ์หยอดไปลูกนี้อ้าวปิยพลกับต้นยิงโอ้โหบอลหลุดเสานิดเดียวครับแล้วปิยพลฟ้องว่าน่าจะไปโดนฉลับผู้เล่นของสุพรรณการด้วยนะครับแต่เหมือนผู้ตัดสินจะไม่ให้ลูกเตะมุมครับโอ้จังหวะนี้เกือบไปนะครับสมุทรปราการซิตี้เกือบพลาดครับดูครับจังหวะเปิดจักรพันธ์แก้วพรมจังหวะนี้มาถึงปิยพลจับบอลและพลิกหมุนตัวยิงครับ
โอ้แต่ว่าไม่โดนใครครับเจ้าตัวพยายามฟ้องบอกจังหวะนี้มีโดนตัวผู้เล่นของสมุทรปราการซิตี้ครับว่าผู้สินให้เตะแบ็กออกมานะครับปฏิวัติขับไหมครับเปิดมาเออร์เนสโตเล่นไม่ดีครับลูกนี้แย่งกันอยู่ไมคอนคืนกลับมาที่จักรพันธ์แก้วพรมต่อเนื่องเลยครับต่อเนื่องเลยครับช่วงนี้เกมบุกของบุรีรัมย์เจ้าถิ่นก็ต้องรับกันแบบอดทนนะครับแต่ก็ต้องพยายามหาจังหวะโต้บ้างนะครับไมคอนเอาไว้ให้ย้อนหลังซาลิโฟวิชดักได้แล้วครับจะได้สวนแล้วบอลที่เจริญศักดิ์วงกรครับเจริญศักดิ์ข้ามาแดนของบุรีรัมย์แล้วแต่ก็ต้องดึงรอเพื่อนครับเพื่อนเติมมากันไม่ทันนพพลเออร์เนสโตหยอดมาลูกนี้ติดรัตนากรครับบุรีรัมย์ก็กลับไปบุกต่อครับโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับไมคอนไมคอนไม่ผ่านครับแล้วพลาดเสียบอลด้วยครับไมคอนไปฟาวชยาวัฒน์จังหวะนี้ถือว่าทำได้ดีครับชยาวัฒน์ศรีนาวงครับหวังครองบอลสุดท้ายที่ไมคอนมาทำฟาวครับเลือกฟาวไม่ได้ครับโอ้ระวังนะครับเกมโต้กลับของไฮสัสลักครับสัสลักบอมมาก็อ้าวลูกนี้ปิยพลไปทำฟาวซาลิโฟวิชครับวันนี้ถือว่าคุมเกมรับได้ดีนะครับอลิสซาลิโฟวิชนะครับดูครับจังหวะนี้พยายามที่จะฉกไปหม่งครับแต่ว่าไปขวางการเล่นนะครับปิยพลมาริชกุลทำให้อลิสซาลิโฟเปิดกาวมาลูกนี้อ้าวแย่งหม่งแล้วบอลหลุดมาถึงอภิชัยครับลุ้นประตูที่2อภิชัยโอ้โหผู้เล่นสุปราการนี่จังหวะนี้ขึ้นกันมา 2-3 คนนะครับแต่ว่าการตัดสินใจไม่ดีครับอภิชัยหมั่นอุตสาครับโอ้โหดูครับพอได้บอลเนื้อเจริญศักดิ์นั้นชี้เลยครับไปจ่ายมาแต่สุดท้ายอภิชัยหมั่นอุตสายิงลูกนี้บอลไม่ตรงกรอบด้วยออกหลังไปไกลเลยครับโอ้โหน่าเสียดายครับเพราะว่ามีเจริญศักดิ์ตัวไกลนี้ก็ยังมีชยวัฒน์ศรีนาวงครับแต่ว่าสุดท้ายตัดใจยิงเองครับแล้วก็ยิงไม่ตรงกรอบนะครับเจริญศักดิ์ดีดมาแฮนด์บอลครับโดนแขนของนพพลพลคำจังหวะนี่ครับยกมือพอดีแล้วครับของนพพลพลคำนะครับเป็นลูกแฮนด์บอลนะครับดูครับจังหวะนี่ครับเดี๋ยวพลวันนี้ก็ตามประกบได้ดีเหมือนกันครับไม่ให้นพพลนี่ได้เล่นง่ายๆกันแต่ว่าข้างสนามของสมุทรปราการซิตี้นี่จะขยับตัวผู้เล่นเหมือนกันเลยครับยุทธพิชัยบุรีรัมย์ครับได้ลุ้นฟรีคิกครับรัตนากรตักมาเสา2โอ้โหเลยไปหมดเลยครับไม่มีใครไปยืนพื้นที่ตรงนั้นเลยครับจะขยับเนี่ยปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วครับนี่นะครับก็เอาหมายเลข77ครับอภิชัยมนุษาออกไปพักนะครับแล้วก็ส่งยุทธพิชัยเลือดล้ำลงมาเล่นแทนครับยิงลูกเมื่อสักครู่นี้ยิงเสร็จนี่ทุกเปลี่ยนออกเลยครับแต่วันนี้ก็โอ้โหแต่ว่าใช้พลังงานเยอะครับวันนี้ลงมาช่วยเกมรับหลายครั้งเอาตัวสดกว่าลงมาครับไมคอนให้จักรพันธ์เปิดไปลูกที่เสา2ปิยพลมงตั้งกลับมาแล้วตรงนั้นจิ้งติดบล็อกครับจังหวะของสุภโชคสารชาติยังได้อยู่ครับดฤบดินทร์ให้สุภโชคสุภโชคปิยพลแต่งจังหวะหนึ่งแล้วหยอดไปลูกนี้โอ้โหเปิดแล้วสกัดไม่ดีครับเจริญศักดิ์โอ้เจริญศักดิ์วันนี้ดูผิดพลาดบ่อยนะครับโอ้หลายๆจังหวะนะครับโอ้นี่จังหวะนี้ครับเตะไม่โดนครับดูครับจังหวะบุกมาของบุรีรัมย์นะครับเปิดมาจักรพันธ์แก้วพรมย้อนมาปิยพลมงกับหลังมาสุภโชคยิงแต่ว่ายังติดครับอลิสซาลิโฟวิชนะครับช่วยบล็อกไว้ได้อีกนะครับวันนี้กันดีแล้วช่วยซ้อนช่วยกันตลอดนะครับช่วงนี้ก็เปลี่ยนอีก1คนครับปิยพลพานิชกุลออกครับเอาสุพนัทเหมือนตาลงมาเล่นแทนครับเพิ่มเกมลุกต่อเนื่องเลยนะครับอเล็กซานเดร์กามาครับส่งสุพนัทเหมือนตาลงมาแทนปิยพลบริชกุลนะครับเดี๋ยวต้องดูนะครับในการปรับในการวางหมากยังไงในตำแหน่งการเล่นครับนี่ครับมาดูเข้มอภิวัตรผู้ลำยืนอยู่นะครับเลสเดกามามีถอนมิดฟิลด์บอลของบุรีรัมย์ครับอยู่ที่ซาเมลโรซาโรซาพลิกหนีมาเข้ากรอบเขตโทษแล้วครับโรซาพลิกยังไปต่อแล้วจริงลูกนี้บอลมันผ่านหน้าป่าประตูไปครับจังหวะซัดด้วยขวาของโรซาครับโอ้โหผ่านไปหมดเลยครับจังหวะยิงแต่ว่าจะมีจังหวะสะบัดแขนนะครับเดี๋ยวดูครับตรงนี้คลองบอลและนพพลตาประกบครับแล้วแกพลิกมาเนี่ยลูกนี้ครับศอกซ้ายครับไปเข้าเต็มหน้าเลยครับแต่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ต้องดูกันอีกทีครับโอ้โหต้องได้มาแล้วครับซาเอลโรซาจังหวะนี้โอ้โหจังหวะโอ้โหไม่ได้เจตนาจังหวะยกแขนนะครับพอดีแล้วศอกไปโดนเต็มใบหน้าเลยครับโอ้เลือดอาบเลยครับดูแล้วเราดูตรงนี้เนี่ยไม่น่าจะเจตนาครับ
แล้วก็เช็คใบแดงนะครับก็ต้องลุ้นแล้วครับซามูเอลโรซ่าผ่านมา70นาทีแล้วนะครับสมุทรปราการซิตี้ยังนำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอยู่1ประตูต่อ0นะครับจากลูกมงของอลิสซาลิฟโฟวิชนะครับนาทีที่24ครับแต่ว่าจังหวะนี้ผู้สิงยังเช็คกันอยู่นะครับว่าจะยังไงครับนี่ครับอ๋ออาจารย์ให้ชัดให้ดูครับคือถ้าดูตรงนี้เนี่ยศอกโดนนี่ครับแต่เจตนาเนี่ยว่าโลซ่าก็จ้องที่บอลไม่ได้ไปสนใจนบพลด้วยซ้ำถือว่าเป็นจังหวะที่อาจจะตัดสินเกมได้นะครับเพราะว่าถ้าบุรีรัมย์เหลือ10คนเนี่ยโอ้ถือว่าโอกาสจะลุ้นตีเสมอก็ยากขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วผู้ตัดสินจะขอไปดูเองครับก็ต้องเบรกอยู่นะครับนบพลพลคำเองก็ต้องปฐมพยาบาลแล้วครับนะครับผู้ตัดสินดูแล้วก็วิ่งมาใบเหลืองครับโอ้โหก็ถือว่ายังรอดตัวไปครับแล้วตัวของซามูเอลโรซ่าเองก็แกก็ยังไม่ได้โดนใบเหลืองมาก่อนหน้านี้นะครับยังได้อยู่ในเกมครับหยอดมานฤบดินทร์มงต่อหาแล้วครับไมคอนจับไม่ดีให้จักรพันธ์เปิดโอ้โหต้องชกทิ้งออกไปก่อนครับปฏิวัติคำไหมอ้าวแล้วมงเปิดติดแต่ว่ายังใช้ตัวบังอยู่สุดท้ายเอาไหลมาลูกนี้ไม่ออกสุพนัทปาดมาจะปาดให้เพื่อนชาร์จก็แต่ว่าติดทางซาลิโฟวิชครับโอ้โหรัตนากรหยอดเสาและเอามงไม่ดีโอ้โหตรงนั้นเนี่ยมีจังหวะยกเท้าสูงผู้ตัดสินไม่ว่าอะไรนะครับสัสงไวกว่านะครับจิ้มมาให้สุภโชคตักไปลูกนี้มงตั้งโดยซอโลชาแล้วพันษาว่ามีเสียงนกหวีดขึ้นมาก่อนนะครับน่าจะเป็นจังหวะล้ำหน้าของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับโอ้โหอาริสซาลิโฟวิชยกมือให้ผู้ช่วยผู้ตัดสินเลยนะครับจังหวะนี้ดูครับจังหวะบอลมาครับจังหวะสุภโชคเปิดเข้ามาจังหวะนี้นะครับยืนในตำแหน่งล้ำหน้าอยู่แล้วก็จังหวะนี้ครับอภิวัฒน์ง่วนลำหยินนะครับย้อนมาเล่นบอลนะครับหรือว่าเป็นพันศาเนี่ยนะครับโอ้วันนี้แทงมาให้สุภโชคไหลซ้ายครับไมคอนเจอกับสุพนันไมคอนยังมาต่อไมคอนเปิดมาลูกนี้เอ้าแล้วชัดยังไงตรงนั้นจริงโอ้ยข้ามคานครับเหลือเชื่องจริงครับจังหวะของสุภโชคสารชาติครับโอ้โหดูจังหวะเดี๋ยวต้องดูครับภาพช้าจังหวะเปิดมาของบุรีรัมย์นี่เกือบลุ้นตีเสมอได้แล้วครับโอ้โหแต่ว่ายังช่วยเคลียร์ออกมาได้ครับดูครับสุภโชคไหลมาจังหวะนี้เป็นไมคอนโยกหลบมาแล้วเปิดบอลไปแฉลบครับแล้วปัดไม่ถึงบอลไปชนคานจังหวะนี้โอ้โหไม่โดนซามูเอลโรซ่าด้วยครับโอ้โหแล้วจังหวะซ้ำสุภโชคสายชาตินี้ก็โด่งข้ามคานออกไปครับนี่ครับจังหวะนี้โอ้โหโชคดีครับเออร์เนสโตยังเอาบอลออกมาได้ครับแล้วจังหวะยิงซ้ำครับของสุภโชคสายชาติยิงข้ามคานออกไปครับโอ้โหพลาดโอกาสตีเสมอครับบุรีรัมย์น่าจะได้ตั้งแต่จังหวะก็น่าจะเช็คจังหวะเคลียร์เมื่อสักครู่นี้ที่เออร์เนสโตไปเคลียร์ทิ้งจากเส้นนะครับแล้วก็ซามูเอลโรซ่าถูกเปลี่ยนออกครับเอาสุภชัยใจเด็ดครับลงสนามมาแทนเปลี่ยนคนที่โอ้สุภโชคแทงมาสุพนัทอู้จับเอ้าแล้วไปกักจังหวะกันเองครับแนวรับของสุพรรณซิตี้เป็นสุพันรัตนากรครับรัตนากรหยอดมาลูกนี้หม่งทิ้งออกไปได้แล้วนฤบดินทร์เนี่ยไวกว่าครับมาขวางเอาไปลูกทุ่มก่อนนี่สุภโชคหยอดไปเสา2ได้โค้งด้วยครับพันเสาโหยซูเปอร์เซฟครับปฏิวัติคำใหม่ครับลูกหม่งย้อยๆของพันษาเหมวิบูลครับโอ้นี่ชมเพื่อนเลยนะครับพันษาเหมวิบูลจังหวะนี้เทคตัวขึ้นหม่งครับดูครับจังหวะเปิดสุภโชคสารชาติเปิดมาแล้วเทคตัวขึ้นหม่งบอลย้อยจะเข้าประตูอยู่แล้วครับแต่ว่าปฏิวัติคำใหม่ยังปัดไม่ได้เอาเตะมุมเปิดไปทีนึงครับบาลอสทาเนลลี่ช่วยเคลียร์ทิ้งออกมาแล้วลูกนี้พีระโดนไปฟาวใส่นฤบดินทร์ครับโอ้จังหวะโอ้โหมีการบาดเจ็บด้วยครับนฤบดินทร์ดูครับจังหวะนี้กำลังจะงงครับแต่ว่าจังหวะเนี่ยของพีระดนไปเสียจังหวะแล้วเป็นล้มใส่นฤบดินทร์ด้วยครับโอ้แล้วมีจังหวะอะไรเกิดขึ้นนะครับจังหวะพีระดนนะครับที่ไปทองครับแต่ดูว่าเจตนาหรือไม่เจตนาครับจังหวะนี้คือก็สายตาทั้งคู่มองที่บอลนะครับพีระดนก็แต่ว่าเท้าซ้ายของพีระดนเนี่ยไปเหยียบข้อเท้าขวาของนฤบดินทร์นะครับตัดสินใจอย่างไรใบเหลืองครับก็มาตรฐานเดียวกับที่ซามูเอลโรซ่าโดนนะครับ คือพีระดนก็เหยียบเขินๆคือฟาวล์อ่ะฟาวล์จริงครับและข้อเท้าก็โดนจริงแต่ว่า
ม่ได้เจตนานะครับก็เหมือนกับโรซ่าที่ไปสอกใส่หน้าของนพพลจริงครับแต่โรซ่าก็ไม่ได้เจตนาเช่นกันรัตนากรตักไปลูกนี้เอาหม่งสกัดบอลน่าจะโดนซาลิโฟวิชออกหลังนะครับผู้ตัดสินไม่ให้เตะมุมกับบุรีรัมย์ครับครับโอ้โหใบเหลืองใบนี้ทำให้พี่ดนชำรัศมีนี่สะสมใบเหลืองครบ8ใบนะครับโอ้โหเกมหน้านี่เปิดเตะมุมโดยรัตนากรใหม่คามิรัตนากรเปิดบอลลูนี่ยิงตามน้ำเอายังติดแล้วสุภชัยได้ดีดก็ช็อกทิ้งออกมาได้ครับแถว2สุภโชคยิงสวนเลยก็ยังติดบล็อกแล้วอีกทีนึงนะก็ยังปัดไปได้ครับลูกที่ต้องบอกว่าบอลจะเสียบสามเหลี่ยมอยู่แล้วครับจังหวะจิ้มของสุภชัยใจเด็ดครับโอ้โหยังมีปฏิวัติคำใหม่ครับยังเซฟครับดูครับจังหวะนี้ก่อนครับสุภชัยใจเด็ดฮับวอลเล่ย์แล้วยังชกออกมาได้แล้วยังได้ต่อเนื่องครับบุรีรัมย์สุภโชคปัดมาลูกนี้ยังติดแล้วมาสุภชัยจิ้มมายังปัดออกหลังไว้ได้ครับปฏิวัติคำใหม่โอ้ช่วยเซฟต่อเนื่องครับนี่ถ้าจบเกมนี่ไม่เสียประตูพาทีมชนะนี่แมนออฟเดอะแมตช์ก็ต้องให้แกแล้วครับครึ่งหลังนี่เซฟจะหลายครั้งแล้วนะครับปฏิวัติคำใหม่ครับผู้สมประตูของศึกปราการซิตี้ครับโอ้โหวันนี้แพ้นอกบ้านนี่ต้องย้อนไปนู่นเลยครับวันที่10ตุลาคมปีที่แล้วนะครับบุกไปแพ้ BG ปทุมยูไนเต็ดครับ0ประตูต่อ1ครับแต่ว่าจังหวะนี้ผู้สินมาเช็คจุดโทษครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าจุดโทษยังไงครับโอ้โหจังหวะที่สุภชัยยิง2ครั้งแล้วก็มีสุภโชคยิงเนี่ยมันอาจจะมีดึงมีเหนี่ยวมีรั้งครับแต่เมื่อสักครู่นี้ที่ดูนี่ต้องบอกว่าดูไม่ทันเหมือนกันนะครับจังหวะในต้องดูครับจังหวะไหนครับอาจจะโดนแขนเนี่ยครับเนี่ยครับนฤบดินทร์ดีดแล้วบอลอาจจะโดนแขนผู้เล่นสุดปราการซิตี้นะครับตรงนั้นนี่เป็นสุพนันท์บุรีรัตน์นะครับแต่ว่าไปโดนแขนครับเดี๋ยวต้องดูครับผู้ตัดสินสรายุทธจักเงินจ่ายยังไงครับแบบนี้วิ่งไปวิ่งมาที่ยังเดาใจแกไม่ออกด้วยนะครับสุดท้ายแล้วก็ชี้จุดโทษครับโอ้โหเป็นจังหวะแฮนด์บอลของสุพนันท์บุรีรัตน์ครับคือบอลน่ะโดนแขนจริงครับแล้วผู้ตัดสินอาจจะมองว่ามันไปขัดขวางทิศทางบอลของนฤบดินทร์นะครับถือว่าเสียหายเลยครับอุลช็อตนั้นนี่ต้องบอกว่าผ่านไปพักใหญ่เลยนะครับช็อตที่โอ้โหแล้วโดนใบเหลืองไปครับสุพนันบอลจังหวะก็มาเล่นจิตวิทยานะครับครับอ้าวโดนใบเหลืองครับคือตรงนี้นี่ไม่ต้องไปเอาตรงๆเลยไม่ต้องไปบอกผู้ตัดสินนะครับผู้ตัดสินเขาดูอยู่แล้วครับบอลมันจะตรงจุดไม่ตรงจุดนะฮะก็ลักษณะคงจะไปเล่นจิตวิทยากับคนที่จะยิงของบุรีรัมย์นะครับไมคอนวิ่งมาซัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหปฏิวัติเกือบจะเซฟได้ครับพุ่งถูกทางครับบินไปทางขวาแต่ว่าบอลของไมคอนก็แรงพอเข้าไปซุกก้นตะข่ายครับตีเสมอจนได้นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับจากจุดโทษของไมคอนมาเกรซครับแต่ว่าต้องชมครับปฏิวัติไปถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าพยายามที่พุ่งปัดครับแต่ว่าปัดไม่ถึงครับบอลไปโด่งครับโอ้โหกองเชียร์ซอกกล่าวครับปราสาทสายฟ้าครับแหมได้เฮครับอันมาเกือบ80กว่านาทีครับแฮนดูครับจังหวะยิงที่ท้องขวาครับนี่ไปถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าลูกนี้โด่งครับจังหวะนี้ไม่ทันจริงๆครับปฏิวัติคำโอ้สาเซฟวันนี้เกือบทั้งเกมเลยครับสะใจแล้วครับตอนนี้อุ่นใจขึ้นมาเยอะนะครับโอ้แล้วขยับนะครับเอาหมายเลข4ครับสุพนันท์บุรีรัตน์ออกเลยนะครับของสมุทรปราการซิตี้รวมทั้งธีรพลเยอะๆนี่ก็จะลงสนามนะครับรวมทั้งซุนฟามี่อาราฟินด้วยนะครับ2คนเลยครับจะขยับตัวผู้เล่นของสมุทรปราการซิตี้ครับชยวัฒน์ศรีนวงศ์ครับออกไปนะครับแล้วก็ธีรพลเยอะๆลงเล่นแทนซุนฟามี่อาราฟินครับก็ลงมาแทนสุพนันท์บุรีรัตน์ครับอภิวัฒน์ง่วงลำหินขึ้นไปด้วยครับเปิดโดยรัตนากรใหม่คามิรัตนากรหยอดบอลลูนี่เอาบอลตกพื้นแล้วไปโดนแขนผู้เล่นสมุทรปราการอีกแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยว VR จะต้องเช็คอีกแต่ว่าจังหวะนี้ก็เล่นไปก่อนครับสัสลักษ์บางปล่อยครับมียุทธวิชัยวิ่งไปกดดันพยายามจะฟ้องนะครับนักเตะของบุรีรัมย์อยู่แต่เนี่ยครับผู้ตัดสินก็ต้องเช็ควิยาอีกครั้งนึงครับว่าโดนยังไงครับดูครับลูกเตะมุมของรัตนากรใหม่คามิครับเปิดมาลูกนี้จังหวะหม่งนี่โอ้โหธีรพลเยอะครับช่วงนั้นเดี๋ยวต้องดูครับว่าผู้ตัดสินจะว่ายังไงครับลงมาใหม่ครับธีรพลนะครับคือจังหวะก็ไม่น่าเจตนาเหมือนเดิมเลยครับเพียงแต่ว่าบอลมันตกมาแล้วมันชักมือออกไม่ทันนะครับเหมือนจะดื้อเล่นเหมือนรอโดนนะครับครึ่งหลังนะครับแล้วก็ต้องชมการเปลี่ยนตัวการแก้เกมของบุรีรัมย์มาครึ่งหลังนี่บุกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยครับ
ไม่เป็นจุดโทษนะครับจังหวะที่บอลโดนแขนธีรพลเมื่อสักครู่นี้จักรพันธ์ครับมองแล้วหยอดไปลูกนี้เอ้าแล้วจังหวะนี้พักอกเอาโดนชนครับผู้ตัดสินเป่าจุดโทษครับโอ้โหจังหวะของสุภชัยใจเด็ดครับโดนชนในกรอบเขตโทษครับนักเตะสื่อปราการนี่สุดเลยครับโคดัมฟาวเป็นศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์นะครับเดี๋ยวดูครับจังหวะนี้เนี่ยครับบอลเปิดยามาสุภชัยใจเด็ดแล้วจังหวะโอ้โหจังหวะนี้ครับไม่ได้เจ็ดนานเหมือนกันครับเดี๋ยวต้องดูครับว่ายังไงครับโอ้โหผมมองบอลอยู่ครับถอยมาโหมกครับแต่มีจังหวะสัมผัสกันมีจังหวะชนกันนะครับคือผู้ตัดสินน่ะเป่าจุดโทษไปก่อนแต่เดี๋ยวยังไงซะถ้ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลเนี่ย VR ก็คงให้คุณสรายุทธเนี่ยไปดูจอเองนะครับโอ้โหแต่ถ้าเป็นแค่ตัวช่วยนะครับไม่ใช่การตัดสินหลักเนี่ยครับแกขอไปดูเองอีกสักทีนะครับให้หายข้องใจโอ้โหวันนี้ตั้งใจว่าจะจ้องอัดเนี่ยถอยแล้วก็มองจังหวะบอลอยู่นะครับลูกนี้จริงๆโอ้เดี๋ยวต้องดูครับดูวินิจผู้ตัดสินว่าจะว่ายังไงครับเพราะดูแล้วไม่ได้ที่จะเจตนาที่ไปชนด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับดูครับจังหวะนี้คือถ้าจะมีการเปลี่ยนคำตัดสินหรือว่ายืนยันคำตัดสินเดิมครับก็คือลูกจุดโทษยืนยันครับคุณสรายุทธจักรเงินนะครับคืออาจจะมองว่ามันเป็นการไปขัดขวางไปทำลายโอกาสลุ้นทำประตูของสุภชัยใจเด็ดนะครับแม้ว่าตัวของศักดิ์สิทธิ์เองอาจจะไม่ได้เจตนานะครับนี่ครับจังหวะที่ยังฟ้องจังหวะนี้ที่กระโดดหมกกระโดดหมกแล้วไม่โดนนะครับแล้วบอลจังหวะไปพักอกของสุภชัยเสียจังหวะไปด้วยนะครับตอนนั้นก็ตัวเลยล้มไปก็พยายามอธิบายครับศักดิ์สิทธิ์จิตวิจารณ์ครับแต่ว่าผู้สินชี้เป็นจุดโทษแล้วครับแล้วก็ต้องดูว่าใครจะยิงด้วยนะครับก่อนหน้านี้เป็นไมคอนมาเกสโอ้โหแต่อิชิอิอย่างเซ็งเลยครับคือว่าเจอแบบนี้ก็ต้องบอกว่าแม่ทำใจยอมรับได้ยากแล้ววิ่งย่องมาขวาแล้วก็มุมแม่กลางประตูเลยครับไมคอนมาเกสครับยิงประตู 2-1 ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วอาจจะเป็นประตูชัยที่ทำให้ทีมปราสาทสายฟ้าเก็บ3คะแนนในวันนี้ครับเป็น2ประตูครับของไมคอนมาเกสครับตัวสำรอง2จุดโทษของเขาครับทำได้เลยครับโอ้ยังไม่พลาดครับยิงจุดโทษ2ครั้งนะครับนาทีที่86นี่ก็ยิงจุดโทษตีเสมอครับนาทีที่90บวก6นี่ยิงประตูให้ทีมขึ้นนำกับจากจุดโทษครับ2ประตูต่อ1ครับดูครั้งครับจังหวะนี้เราดูจังหวะยิงครับยิงตรงกลางเลยครับจังหวะนี้พุ่งไปผิดทางครับจังหวะนี้ของปฏิวัติคำใหม่ครับวัดใจเลยนะครับปฏิวัติพอพุ่งบุกก็เรียบร้อยเลยครับทำได้ดีครับ2จุดโทษของไมคอนนะครับคือยิงแบบปฏิวัติไม่ต้องเซฟครับมีโอกาสครับยังมีโอกาสเจริญศักดิ์เปิดมาลูกนี้ไม่ถึงบุรีรัมย์จะสวนแล้วพุทธศิลป์เป่านกหวีดยาวครับหลังจากทดมา8นาทีครึ่งนะครับสมุทรปราการซิตี้ครับแพ้ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ2ครับเจ้าถิ่นครับสมุทรปราการซิตี้ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนครับนาทีที่24จากลูกหม่องของอลิสซาลิฟอวิชนะครับก่อนที่แมคคอนมาเกย์ครับจะมาตีเสมอได้จากจุดโทษนาทีที่86แล้วครับแล้วก็มายิงจุดโทษในนาทีที่90บวก6นะครับแล้วเป็นประตูชัยนะครับในเกมนี้ทำให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับบุกมาชนะสมุทรปราการซิตี้ครับ2ประตูต่อ1ครับจากแมคคอนคนเดียว2จุดโทษครับยุทธชัยจิระขวัญฉายและคุณสมยศแดงยวนรวมถึงทีมงานทุกคนลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับและนั่นก็คือไฮไลท์ของการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังระหว่างสมุทรปราการซิตี้กับทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็อย่างที่บอกมันมีดราม่าเพราะโอ้โหมันจุดโทษ2ลูกของบุรีรัมย์แล้วโอ้โหมันจุดโทษที่แบบท้ายเกมด้วยไงยังก็ลูกแรกยังองค์เขาใช้ก็ว่ายังโอเคดูมาชัดเจนเพราะว่าทางด้านของสุพนันท์บุรีรัตน์จังหวะกระโดดไปมันกลางแขนมันโดนจริงในหลักของกรรมการเนี่ยเขาคือเขาจะบอกว่าทำให้คือมันไม่ได้ตัวใหญ่ขึ้นตัวมันทำให้ตัวใหญ่ขึ้นเนี่ยมันถือว่าสามารถเป็นแฮนด์บอลเป็นจุดโทษได้แต่ลูกสองเนี่ยการประทะระหว่างกองกลางของสมุทรปราการเนี่ยก็คือศักดิ์สิทธิ์กับตัวของสุภชัยใจเด็ดเนี่ยครับมันแล้วก็มันก็กำกึ่งอ่ะคือหลายคนมองว่ามันเป็นจังหวะที่มันค่อนข้างเบามันก็หลายคนก็มองอย่างนั้นมันก็เป็นดุลพินิจของผู้ตัดสินอ่ะแล้วก็ดู VR แล้วแกก็คงมั่นใจแหละเพราะแกก็ไปดู VR อีกรอบนึงอ่ะกว่าจะจบสิ้นก็ใช้เวลานานแล้ว2ลูกที่บุรีรัมย์ได้จุดโทษก็เป็นไมคอนสังหารเข้าไปครับ
ไมคอนเนี่ยเป็นกองหน้าบราซิลที่มีเครดิตดีกรีเหมือนกันไมคอนเนี่ยเคยติดทีมชาติบราซิลชุดเล็กนะ U17 กับ U20 ครับนะฮะไม่ธรรมดานะตอนเขาติดทีมชาติบราซิล U20 เนี่ยเป็นชุดรองแชมป์เยาวชนชิงแชมป์โลกเมื่อปี2009แพ้กาน่ารอบชิงแข่งกันที่อียิปต์กาน่านำทัพโดยใครรู้ไหมใครฮะโดมินิกอดีเยโอ้โหที่เคยอยู่ศรีสะเกษเคยอยู่นครราชสีมาอยู่ศรีสะเกษอยู่ตอนนี้อยู่เชียงใหม่ละครับโดมินิกอดีเยเนี่ยนั่นคือโกลเด้นเขาว่าจะเป็นนิวอาร์บีดีเปเล่เลยนะบอลโลกนี่ก็เด็กปั้นอีกคนของคุณนะบอลโลก2010แล้วจนเป็นนั้นโดมินิกอดีเยเป็นทั้งดาวซันโวเป็นทั้งเตะยอดเยี่ยม2010ติดทีมชาติกาน่าไปเล่นฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต้ครับรอบ8ทีมเจออุรุกวัยมงบอลจะเข้าอยู่แล้วขวัญใจคุณแจ็คหลุยซัวเรสครับเอามือปัดออกมานั่นแหละไอ้ชีวิตพลิกผันเลยชีวิตโดมินิกอดีเยพลิกเลยพลิกเลยปรากฏว่าเอาได้จุดโทษกิยานอาซาโมอายิงไม่เข้าอีกต้องไปยืนกันดวลจุดโทษปรากฏการน่ายิงจุดโทษแพ้อุรุกวัยแล้วหนึ่งในคนยิงไม่เข้าคือโดมินิกอดีเยครับอดีเยแต่ก่อนอยู่เอซีมิลานตอนนี้เดินอยู่กาสวนแก้วอยู่เชียงใหม่สัวเลสอยู่บาร์ซ่าชีวิตพลิกผันเลยสัวเลสอยู่แอตมาดริดอยู่สเปนชีวิตโอ้พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยไมคอนตามมาอยู่ด้วยแล้วกุนซือการน่าชุดนั้นใครรู้ไหมมิโลวานลายวัตโอ้โหมาอยู่กับเมืองไทยโอ้ยอดเยี่ยมเลยประเทศไทยตอนเราทุกคนไมคอนเนี่ยเป็นบราซิลชุดนั้นที่แพ้กาน่ารอบชิงแล้วหนึ่งในคนยิงจุดโทษไหมเออกาน่าชนะบราซิลด้วยการดูจุดโทษหนึ่งในคนยิงไม่เข้ากับไมคอนเนี่ยแหละล่ะโอ้โหเฮ้ยมันบุพเพสันนิวาสเหรอหรือว่าไงล่ะเออน่าเอาไปเจอกันนะคู่เนี่ยไมคอนกับโดมินิกอันนี้เอาไปทำเป็นหนังได้เลยน่าจะแบบตัดมีตติ้งให้เจอกันนะแล้วก็รุ่นนั้นของไมคอนเนี่ยที่ดังเลยนะของบราซิลชุดนั้นที่ดังเนี่ยตอนหลังเลยที่ดังผมว่าดังสุดรุ่นนี้ก็มีดักลาสคอร์ต้าในรุ่นเดียวกันเลยดักลาสคอร์ต้าที่อยู่บาเยิร์นอยู่ยูเว่รุ่นนั้นมีการโซ่นะฮะที่การโซ่นี่ก็ดังนะตอนนั้นการโซ่ตอนนั้นโอ้โหการโซ่ในตอนนั้นดังมากตอนนี้อยู่เซบีย่ามั้งอีกคนหนึ่งก็คือไออเล็กซ์เตเซล่าที่อยู่เคยอยู่ชักเตอร์โดเนตครับนี่รุ่นเดียวไมคอนไมคอนเนี่ยเคยไปเล่นในอังกฤษรัสเซียกับโลโคโมทีฟมอสโกครับแล้วพาแล้วเป็นแชมป์รัสเซียนครับหรือว่า FA ครับของรัสเซียสองสมัยสองสมัยรัสเซียเหรออ่าเป็นแชมป์บอลถ้วยรัสเซียครับสองสมัยแต่ถ้าทรงสมัยนั้นตัดสูตรนั่นไง ที่ย้ำไม่ใช่อะไร เห็นไหมดึงไปสองสมัยทีแรกจะเล่นไมคอนไมโครยังไม่เล่นเลยตอนแรกไมคอนอยู่ตีปักไมคอนแล้วนั่นก็คือเนื้อหาสาระครับที่เอามาฝากกันในวันนี้ฮะคุณผู้ชมเหมือนจะไม่ได้นะแต่ว่าได้ได้ได้ต้องแบบต้องฟังเราคิดเอามีหลุดตอนหลังอ่ะมีหลุดแฉลบออกนอกทางตอนหลังอ่ะตอนแรกก็มาดีๆอ่ะเอาประวัติตั้งแต่ดันดีๆไมคอนผมควรมีความรู้ไม่ใช่ผมควรมีความรู้นะอยู่บ้านเป็นไงนะอยู่บ้านเมียด่าอยู่บ้านเมียด่าออกมานอกออกมาจ่าจับขับรถทับเลนสร้างทับเส้นทึบรายการของเรานะฮะมีทุกวันนะฮะพบกันที่ที่สปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาที่สปอร์ต7ตัวจริงเรื่องกีฬาเจอกับพวกเรา2คนได้ในไฮไลท์ไทยลีกทุกวันครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาลอสทาเดลี่นี่ประกบอยู่กับธินกรนะครับส่วนโลซ่านี่ตามทางซาลิโฟวิชครับเปิดมาลูกนี้ได้โขกแล้ว 1-0 เลยครับโอ้โหสมุทรปราการซิตี้ครับขึ้นนำ 1-0 จากอาริสซาลิโฟวิชครับนาทีที่24ของการแข่งขันครับโอ้โหเอาจนได้ครับนี่เป็นครั้งแรกของสมุทรปราการซิตี้เลยนะครับที่บุกมาแล้วบอลนี่ตุงตะข่ายเลยนะครับแล้วก็เป็นคนนี้ครับอาริสซาลิโฟวิชครับที่หม่งประตูให้สมุทรปราการซิตี้ขึ้นนำบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนาทีที่24ครับและเป็นประตูที่4ของเขาครับโอ้โหนี่สะใจเลยครับมาซาทาดะอิชิอิกุนซือของสมุทรปราการซิตี้ดูครับจังหวะเปิดส่งสัญญาณจังหวะนี้ของเจริญศักดิ์วงกรครับเปิดมาแล้วสองแรกครับโฉบถอยมาหม่งครับจังหวะนี้ของอลิสซาลิโฟวิชครับ1ประตูต่อ0ครับมาเซฟเลยครับศิวรักษ์เทศสูงเนินก็ยังไม่ได้สัมผัสบอลอยู่ดีครับศิวรักษ์เทศสูงเนินผ่านมา24นาทีสุดท้ายบอลมาตรงตะข่ายของบุรีรัมย์เลยครับลูกนี้ก็ถือว่าอาศัยรูปร่างสูงใหญ่นะครับแล้วก็เทคได้ดีกว่าตัวประกบก็คือซาเมลโรซ่านะครับซาลิโฟวิชครับทำประตูให้กับเจ้าบ้านออกนำไปก่อนนะครับ
ไมคอนวิ่งมาซัดลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหปฏิวัติเกือบจะเซฟได้ครับพุ่งถูกทางครับบินไปทางขวาแต่ว่าบอลของไมคอนก็แรงพอเข้าไปซุกก้นตาข่ายครับตีเสมอจนได้นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับจากจุดโทษของไมคอนมาร์เกสครับแต่ว่าต้องชมครับปฏิวัติไปถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าพยายามที่พุ่งปัดครับแต่ว่าปัดไม่ถึงครับบอลไปโด่งครับโอ้กองเชียร์ซอกกล่าวครับปราสาทสายฟ้าครับแหมได้เฮครับอันมาเกือบ80กว่านาทีครับดูครับจังหวะอยู่ที่เท้าขวาครับนี่ไปถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าลูกนี้โด่งครับจังหวะนี้ไม่ทันจริงๆครับปฏิวัติคำโอ้สาเซฟวันนี้เกือบทั้งเกมเลยครับสะใจแล้วครับตอนนี้อุ่นใจขึ้นมาเยอะนะครับแล้ววิ่งย่องมาขวาแล้วก็มุมแหมกลางประตูเลยครับไมคอนมาเกสครับยิงประตู 2-1 ให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วอาจจะเป็นประตูชัยที่ทำให้ทีมปราสาทสายฟ้าเก็บ3คะแนนในวันนี้ครับเป็น2ประตูครับของไมคอนมาเกสครับตัวสำรอง2จุดโทษของเขาครับทำได้เลยครับโอ้ยังไม่พลาดครับยิงจุดโทษ2ครั้งนะครับนาทีที่86นี่ก็ยิงจุดโทษตีเสมอครับนาทีที่90+6นี่ยิงประตูให้ทีมขึ้นนำกับจากจุดโทษครับ2ประตูต่อ1ครับดูครั้งครับจังหวะนี้แล้วดูจังหวะยิงครับยิงตรงกลางเลยครับจังหวะนี้พุ่งไม่ผิดทางครับจังหวะนี้ของปฏิวัติคำใหม่ครับวัดใจเลยนะครับปฏิวัติพอพุ่งบุกก็เรียบร้อยเลยครับทำได้ดีครับ2จุดโทษของไมคอนนะครับคือยิงแบบปฏิวัติไม่ต้องเซฟอะครับ